คุณผู้ชมขาเบาๆกันหน่อยดีกว่าเนาะเจอเรื่องหนักๆมาตั้งแต่เปิดรายการเลยแต่คุณผู้ชมขาไม่รู้ว่าจะเบาได้หรือเปล่าเมื่อคืนนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ดูตอนจบกับเล่ลวงโอ้โหต้องบอกว่าโค้ชวีนัทก็คือสุดท้ายแล้วได้รับกรรมกับผลที่ตัวเองทำลงไปแต่ทีนี้คุณผู้ชมมันก็มีฉากยิ้มๆด้วยกับฉากที่แบบว่าคุณวิตามินขอเอราดาแต่งงานเนี่ยคุณผู้ชมฉากนี้เนี่ยนะคะมันมีหลายโมเมนต์ที่เรียกว่าพระนางเองเขาก็ปลื้มสุดๆเขาจะปลื้มเรื่องอะไรบ้างไปติดตามพร้อมกันในเมาส์หลังเลนเมาส์หลังเลนพูดได้จริงหรอละครเล่นลวงเลิกเจอแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ที่ทำเอาแฟนละครฟินสุดๆก็คงจะหนีไม่พ้นกับฉากที่คุณวิตามินหรือว่านายชวินเนี่ยขอไอราดาแต่งงานซึ่งฉากนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับเจดเจดพิพัฒน์และปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ไว้หลายโมเมนต์เลยล่ะค่ะทั้งโมเมนต์ที่ตัวละครแอคท่าถ่ายรูปด้วยกันแบบล้นๆกันเกินที่นักแสดงทุกคนครีเอทท่าทางกันแบบไม่แอปสวยแอปล่ะเหมือนคนถ่ายรูปจริงๆที่มีความบ้ามีความแบบว่าคือคนเวลาที่มันมีความสุขมากๆอะเนาะมันก็จะแบบเกินๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะล้นหน่อยใช่ผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันแตกต่างจากละครทั่วไปใช่แล้วมันมีความเป็นธรรมชาติเราแอคแบบไม่ได้ต้องมาคิดตัวละครอะไรขนาดนั้นหรือจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนนั้นเต้นรำกันอย่างสุดเหวี่ยงโดยเฉพาะปุ๊กลุ๊กนี่แหละค่ะแอคชั่นเหมือนเราร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันนะคะแล้วแบบมันเหมือนเป็นโมเมนต์ที่แบบเราผ่านทุกอย่างมาด้วยกันแล้วมันก็เป็นโมเมนต์ของความสุขกันเนาะอะไรเงี้ยค่ะก็จะนำทีมโดยแม่ต้อมกับน้องออลลี่อะไรเงี้ยค่ะปุ๊กลุ๊กยังได้ร้องเพลงโชว์พลังเสียงลูกคอ9ชั้นให้ได้ฟังกันอีกด้วยนะจ๊ะซึ่งเธอเองเนี่ยเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีล่วงหน้าเลยล่ะค่ะโชว์เสียงอันแผลบนี่กินยาเลยนะเพื่อที่จะเข้าฉากเขาบอกว่าต้องร้องเพลงนี้นะคือกินยาดักเลยอะที่เจ็ดและปุ๊กลุ๊กอิ่มเอมใจเป็นที่สุดก็ต้องยกให้กับตอนที่ชวินขอไอราดาแต่งงานทั้งวิธีการและบรรยากาศเนี่ยบอกเลยว่านักแสดงทุกคนเขาอินจัดจนน้ำตาแตกไปตามๆกันเลยค่ะคือหนูก็ถ่ายฉากจบในแบบโมเมนต์แบบนี้มาหลายเรื่องแต่หนูว่าเรื่องนี้เป็นฉากจบที่อิ่มจริงๆอ่ะจริงๆคือเจ็ดห้ามร้องไห้แต่ว่าพอดูไปแล้วอินด้วยในตัวละครแล้วแบบซึ้งมากจริงๆคือเราตัวละครมันรู้หมดแล้วว่าเพราะมันเป็นคนทำเองถูกป่ะใช่ใช่แต่ว่าพอผมมายืนในฉากมันเป็นอย่างนี้เหรอวะนักแสดงร่วมกันด้านหลังก็ร้องไห้กันทุกคนนี่มีใครไม่ร้องไห้อะไรเงี้ยเนี่ยต้องถามเจดว่าแบบบอกว่าอย่าให้พี่วิวดูนะเพราะเดี๋ยวกลายจะเป็นมาตรฐานว่ายากละเพราะว่าแบบทำซะดีใช่ฉากเนี้ยเดี๋ยวผมทำเองจริงผมทำดีกว่านี้จริงเหรอใช่พูดแล้วนะเดี๋ยวผมเก็บตังค์ก่อน แล้วคุณอยากได้อย่างนี้ไหมอย่างนี้คือโอเคไหมเราว่ามันอาจจะแบบโรแมนติกไปอ่ะคิดว่าแบบไม่เหมาะครับคิดว่าเขาไม่น่าจะโรแมนติกได้ขนาดเนี้ยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวจะบอกให้เขาดูไว้ก่อนเผื่อไว้เผื่อเป็นคนนี้นะก็ต้องเป็นคนนี้สิครับปุ๊กลุ๊กเผื่อเป็นคนนี้นะอ้าวไม่น่าจะตอบนะใช่อุ๊ยฉากจบเมื่อคืนน่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นการซ้อมเนาะของทั้งคู่เจ็ดก็ซ้อมปุ๊กลุ๊กก็ซ้อมแต่เมื่อกี้ก็เหมือนลั่นแล้วนะงานผมเนี่ยดีกว่านี้เจ็ดพูดอย่างนี้คือไม่ใช่แค่วิวคนเดียวละที่หวังพวกเราก็หวังด้วยเช่นเดียวกันข่าวบันเทิงเนี่ยพร้อมทำข่าวนะคะรอติดตามละกันใช่ถ้าเกิดมีเมื่อไหร่อย่าลืมเชิญนะครับ